บอดกองทุนประกันวินาศภัยเตรียมแผนกู้เงินจากธนาคารอมสินเพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับการชําระบ,บัญชีจ่ายเงินสินใหม่บริษัทอาคาเน่ประกันภัยและไทยประกันภัยค่ะขณะที่บริษัทนั้นเตรียมที่จะหยุดรับคาําร้องเคลมประกันในวันที่4เมษายนนี้แล้วค่ะ ภายหลังกระทรวงการคลังออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทอาคเนปประกันภัยและไทยประกันภัยทำให้บริษัทอาคเนปประกันภัยแจ้งผู้เอาประกันเจอจ่ายจบจะหยุดรับเคลมค่าสินไหมผ่านบริษัทภายในวันที่4เมษายนปี2565นี้หากต้องการยื่นขอสินหม่ชดเชยสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์กองทุนประกันวินาสภัยแทนค่ะ นายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคอปพอกล่าวว่ากองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้รับชำระบัญชีจะเป็นตัวกลางดำเนินการจ่ายคืนเบี้ยแล้วก็สินใหม่คงค้างแต่ภาระหนี้สินใหม่คงค้างสูงกว่า1 8 0 0 0ล้านบาทจากเงินสภาพกองทุนประมาณ5,000ถึง7,000ล้านบาทหลังบริษัทแคเนเปลี่ยนใจไม่ขายสังหาริมทรัพย์เพื่อแปลงกลับมาเป็นทุนใช้หนี้ บอดกองทุนประกรันวินาศภัยจึงยกร่างประกาศเกณฑ์การกู้เงินหรือออกตราสารอื่นเพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้ของกองทุนพร้อมทั้งหาเรือกับสำนักง,งานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อปรับแผนบริหารหนี้รองรับการกู้เงินดังกล่าวค่ะควบคู่กับการเจรจาก,กู้เงินจากสถาบันการเงินโดยตรงเช่นธนาคารออมสินหรืออาจกู้จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรองรับการจ่ายสินไหมดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นนะคะยังไม่สามารถสรุปกรอบวงเงินที่จะกู้เพิ่มได้ชัดเจนเนื่องจากอยู่ระหว่างประเมินหนี้คงค้างจ่ายและผลจากการหักเงินทุนสำรองของบริษัทด้วยค่ะ